กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33จัดพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันปัญจนิยามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์มจร.กับคณะสงฆ์โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดตากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33นำโดยพันเอกยศศักดิ์บรรเทาผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับดร.ภูนศ์สลัดทุกข์ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันปัญจนิยามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์มจร.และคณะวิทยากรของมูลนิธิได้แก่นายพินิจสีหนันท์ข้าราชการบำนาญและดร.ธนกฤตรุ่งแสนทวีพร้อมด้วยคณะสงฆ์พระราชรัตนเวทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารพระครูสุธีวุฒิคุณดร.รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอดรูปที่1เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณห้วยเตยและเครือข่ายนักพัฒนาจังหวัดตากได้แก่นายสมเกียรติที่ยอดกำนันตำบลแม่กาสานายพีรพลชุ่มภูสุวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลแม่กู่นายมานพยะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะว่าที่ร้อยเอกอเนกพรหมมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กู่ร้อยตรีธงชัยมณีสอนเครือข่ายนักพัฒนาตำบลแม่ปะและคุณพรทิพย์สุวรรณรองประธานการค้าชายแดนไทยจีนตอนใต้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในพื้นที่จังหวัดตากพร้อมจัดสัมมนาโครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคการเกษตรการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังเน่าเสียเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความยั่งยืนทั้งในครัวเรือนและภาคการเกษตรโดยได้รับเกียรติจากพันเอกอภิวิทย์สุธรรมวรโรจน์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษที่ไม่ใช่สงครามสำนักปฏิบัติการกรมยุทธการทหารมาเป็นสักขีพยานโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดพร้อมนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบทางธรณีวิทยาสำหรับการตรวจหาน้ำใต้ดินเป็นเวลา4วันในพื้นที่ตำบลแม่ปะตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยธนาคารน้ำใต้ดินของสถาบันปัญจนิยามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์มจร.